ได้น้ำซุปที่ออกสีน้ำผักแล้วนะคะเจ๊ปานบอกเลยว่าหอมมากผัก5อย่างนี้เป็นราชินีของการต้มน้ำซุปเลยค่ะค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับน้ำสต๊อกผักน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพนะคะไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ใดๆเลยรสชาติอูมามิมากเอาไว้ใส่ต้มจืดทำสุกี้ชาบูหรือว่าอื่นๆมากมายเราสามารถนำมาใช้ได้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถุดิบสำหรับน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปผัก1หม้อนะคะเจ๊ปานก็จะใช้แครอทครึ่งหัวอีกครึ่งนึงก็เอาไว้ทำอย่างอื่นนะคะแล้วก็หอมใหญ่ครึ่งหัวเหมือนกันหั่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นหัวไชเท้าครึ่งหัวเหมือนกันค่ะเพิ่มความหวานด้วยไชเท้าเลยนะคะแล้วก็จะเป็นผักกาดขาวแบบนี้นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งหมดนี่ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะผักกาดประมาณ 4-5 ใบแล้วก็ใบขึ้นช่ายประมาณ2ต้นใบขึ้นช่ายนี่ทำให้น้ำซุปเนี่ยอูมามิมากๆเลยค่ะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะตั้งน้ำ1ลิตรน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อรอให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาใส่ไชเท้าลงไปตามด้วยแครอทหอมหัวใหญ่ผักกาดขาวและสุดท้ายใบขึ้นช่ายค่ะคนให้ผักสลบนะคะปิดฝาหม้อแล้วต้มตุ๋นอีกสัก15นาทีนะคะรอให้น้ำผักเขาออกมาก่อนตอนนี้ก็ได้น้ำผักได้น้ำซุปที่ออกสีน้ำผักแล้วนะคะเจ๊ปานบอกเลยว่าหอมมากผัก5อย่างนี้เป็นราชินีของการต้มน้ำซุปเลยค่ะผักที่ได้นะคะสามารถเอาไปต้มจับฉ่ายต่อได้เลยส่วนน้ำสต๊อกเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ทำอาหารทำน้ำซุปใส่อาหารที่ต้องเอาไปผัดเป็นน้ำซุปหรือว่าเป็นน้ำสต๊อกที่เก็บเอาไว้ทำเมนูอื่นๆได้มากมายเลยค่ะเท่านี้ก็ได้น้ำสต๊อกผักใช้แล้วค่ะเอาไปทำต้มจืดสุกี้ชาบูรสชาติเข้มข้นหลังจากนี้เราจะเอาไปปรุงใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสต่างๆทำให้รสชาติอูมามิตามชอบเลยนะคะแต่อันเนี้ยเป็นน้ำสต๊อกที่เพื่อสุขภาพทำให้สุขภาพดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะด้วยผัก5อย่างราชินีผักที่ทำให้น้ำซุปรสชาติเข้มข้นมากๆเลยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะหวานมากรสชาติโอเคมากๆเลยค่ะบรรจุใส่ถุงได้เลยนะคะเก็บไว้ทันหลายๆมื้อเลยจะแช่ช่องฟรีซหรือช่องธรรมดาก็ได้ช่องฟรีซก็เก็บได้นานหน่อยนะคะน้ำสต๊อกผักแบบนี้เหมาะสำหรับทุกวัยเลยค่ะทั้งเด็กผู้ใหญ่คนมีอายุและคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะเก็บได้เลยเราก็เอาไว้แช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเจ๊ปานเอาไปแช่ช่องฟรีซค่ะต้มครั้งเดียวทานได้หลายๆมื้อเลยนะคะส่วนผักอันนี้เอาไปทำต้มจืดจับฉ่ายได้หมดเลยค่ะเติมน้ำเพิ่มได้นะคะรสชาติยังหวานอร่อยมากๆฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ